ครับชื่อมอเตอร์ไซค์คันนึงครับมอเตอร์ไซค์จำลองมอเตอร์ไซค์1คันครับผู้ต้องหาเต็มปากครับให้การว่าเอาไปขายต่อแล้วที่ธนาคารครับขมิ้นแล้วสรุปแล้วคือเขาก่อเหตุเป็นมิจฉาชีพโดยตรงหรือว่าคือประสบปัญหาทางการเงินเลยต้องมาก่อเหตุอย่างนี้ครับเขามีประวัติของการเล่นการพนันนะครับแล้วก็มีประวัติต้องโทษไม่ต่ำกว่า7-8 ปีนะครับคดีลักลอบทรัพย์ทั้งครอบครัวอะไรเนี่ยหลายอย่างสรุปแล้วผู้ต้องหามีทั้งหมดกี่คนคะอันนี้มี2คนอีกคนนึงเป็นชาวต่างด้าวหรือเปล่าเบื้องต้นที่ได้ข้อมูลกับแผนครับครับเราได้ข้อมูลแล้วก็เริ่มตั้งมองให้เห็นหน้าครับหน้ามองให้เห็นหน้ามองให้เห็น